ครับแล้วก็จะมาหลังสุดทุกครั้งแล้วเพื่อนๆทุกคนจะแบบว่าจะอย่างเงี้ยครับปึ๊บพอมาว่าน้องพกมาทั้งโคนมนะฮะตามอ่ะครับพกมาจริงแล้วของแท้ด้วยนะนี่รายการต้องทานหรือเปล่าถามคนนี้บ้างผู้หญิงน่ารักตรงไหนผู้หญิงน่ารักตรงไหนสวยตรงไหนสวยตรงไหนตรงไหนหน้าตายิ้มสวยไหมโอเคสวยไหมสวยทุกคนสวยอ่ะสวยทุกคนคนนี้หน้าคมสวยทุกคนมันมองโลกในแง่ดีอ่ะเอ้ยเป็นคนที่ยิ้มตาเขาก็สีฟ้านะตาสีฟ้าไม่ได้เกิดความขัดแย้งเขาเป็นลูกมีเซี่ยวอังกฤษตาเป็นอังกฤษฮะคุณตาเป็นอังกฤษนะคะเราก็อังกฤษนะฮะอังกฤษตางูอ่ะตางเย็นตางูใช่มั้ยจะเป็นแนวเนื้อใช่มั้ยวันนี้หัวล้อทำไมปกติก็ใช้เหมือนเดิมไม่กดยิ้มเลยครับเห็นโถ่ขาวที่กดยิ้มด้วยน่าดูเหมือนไม่ค่อยมีสาระในรายการนี้ไม่แล้วอย่างเวลาที่พวกเราไปทำบุญกันเราจะไปทำบุญกันที่ไหนนี่เลยครับนี่ก็มีจะมีบ้านเด็กกับพระเกาะเกศใช่ปากเกศบ้านเด็กกับพระการซ้ำซ้อนครับซ้อนใช่ไหมผมว่าท่านผู้ชมน่าจะเคยไปกันบ้างนะครับต้องเคยไปครับเพราะว่าน้องๆเขาจะเหมือนกับว่าพิการซ้ำซ้อนตั้งแต่เกิดเลยครับคือเกิดมาก็พิการเลยบางคนก็แบบแขนขาลีบอย่างเงี้ยครับแล้วในห้องนึงเนี่ยจะมีเด็กประมาณ 40-50 คนนะครับนอนเป็นแบบอย่างเงี้ยครับแล้วทุกคนเนี่ยบางคนก็จะแบบไม่สามารถพลิกตัวได้ครับคือต้องมีที่เลี้ยงไว้พลิกตัวไม่งั้นแล้วเขาจะกลายเป็นแผลกดทับครับซึ่งไม่รู้ว่าผมรู้สึกว่าถ้าไปแล้วอย่างสมมติว่าเกิดเวลาเรารู้สึกเหมือนแบบเจออะไรร้ายๆครับอย่างเช่นเจอเศรษฐกิจหรือเจออะไรมาเนี่ยแล้วเวลามาที่เนี่ยจะรู้สึกคือพุ่งตรงคือรู้สึกสบายใจได้มาทำบุญแล้วได้มาเห็นว่าอย่างน้อยเราเนี่ยมีเกิดมาแล้วครบ 3-2 เนี่ยเราโชคดีที่สุดแล้วจริงๆนะครับและอย่างที่เวลาที่เราไปกันเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการที่สุดของการรับบริจาคนี่คืออะไรคะบางคนไม่รู้บางทีอาจจะแบบเอาเงินไปบริจาคสิ่งแล้วสิ่งของโปรดการจริงๆคือจริงๆแล้วเนี่ยที่เนี่ยครับผมว่าเรื่องเงินเขาน่าจะโอเคนะครับเพราะว่าเขามีระบบบัญชีดีมากแล้วก็ถามว่าสิ่งที่ต้องการที่แน่ๆเนี่ยผมว่าทุกครั้งที่ไปเขาจะบอกทุกครั้งเลยว่าแพมเพิร์สเนี่ยจะหมดเพราะน้องเขาจะต้องใช้แน่ๆนะครับทุกรุ่นเลยแล้วสายใหญ่จะหายากมากแล้วก็พวกนมผงอะไรเงี้ยครับแล้วก็ขนมก็คือว่าที่ต้องบอกผู้ชมทางด้านเรื่องนี้เนื่องจากว่าเวลาบางทีเราไปบริจาคตามเนี้ยเราควรที่ต้องรู้ความต้องการจริงๆไม่ใช่ซื้อไปของที่เราไปว่าบางทีเราซื้อไปมันอาจจะไม่ได้ใช้บางคนคิดแต่ว่าซื้อขนมบางทีมันอาจจะไม่ได้จำเป็นถ้าไม่ได้จำเป็นอะไรเงี้ยแต่ยี่แน่ขอให้ไปด้วยใจไม่ต้องไปเพื่อบอกเฮ้ยไปเพื่อเอาหน้าหรืออะไรเงี้ยไม่แต่จริงง่ายมากเลยที่ทำบุญครับโทรถามครับว่าตอนนั้นเขาขาดอะไรอยู่แล้วมันจะง่ายมากแล้วเขาจะบอกทีบอกเลยว่าแบบขาดอะไรซื้อนมยี่ห้อนี้เท่านั้นเพราะเด็กกินแล้วถูกเด็กแล้วกินแล้วท้องไม่เสียอะไรเงี้ยฮะถ้าเกิดเราซื้อไปไม่ถูกยี่ห้อหรืออะไรเงี้ยน้องก็จะมีปัญหาทานไม่ได้ควรจะเช็คแล้วอย่างยินมี่เนี่ยอยู่ในมีวิธีในการดูแลแฟนคลับของตัวเองยังไงผู้หญิงไม่คิดว่ายินไม่เคยคิดว่าตัวเองมีแฟนคลับยินคิดว่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเพราะเวลาถ้าจะบอกเฮ้ยแฟนคลับปุ๊บหญิงก็จะแบบทำตัวไม่ถูกเพราะหญิงก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ดีพอที่จะเป็นไอคอนของใครได้อะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเป็นเพื่อนดีกว่าเป็นพี่น้องเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันคุยกันสบายใจมากกว่าอะไรประมาณนั้นค่ะแล้วดูแลเขายังไงมันต้องมีอยู่แล้วคนที่แบบคอยตามคอยแบบยิ้มแย้มแจ่มใสก็แบบถ้าว่ามากันไม่เยอะมะเร็งก็นั่งกินข้าวเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ส่วนมากแฟนคลับเขาจะให้เราใช่ไหมเราก็จะรู้สึกว่าพี่ไม่เป็นไรหรอกแต่ก็จะแบบเกรงใจเกรงใจแล้วก็จะแบบแต่ก็จะจำวันเกิดจำเบอร์โทรส่ง SMS ไปอะไรเงี้ยให้เขารู้ว่าเฮ้ยเราจำเขาได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาเป็นคนเซนซิทีฟไหมยิมมี่นะครับมากคือจะบอกว่าจริงแล้วกลุ่มผมอ่ะทุกคนเป็นทั้งหญิงทั้งชายไม่เพราะอะไรคุณผู้ชมสารภาพก่อนไปถึงเรื่องนี้ค่ะดิฉันอารมณ์เสียดิฉันฟีนมากเนื่องจากว่ามีปัญหาบางอย่างนะคะยิมมี่เนี่ยหน้าแบบจะร้องไห้แล้วใช่ไหมหน้าจะร้องไห้ทุกคนเนี่ยจะแบบน่าร้องไห้ใช่ครับถูกไหมคะซึ่งแบบว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่เกี่ยวกับพวกเขาเลยแต่ด้วยความที่อารมณ์อ่อนไหวก็จะแบบนั่นนะคะว่าทำให้รู้ว่าบางทีเนี่ยคือมันหมายถึงว่าบางครั้งเนี่ยผลกระทบบางทีแบบเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็ทำให้พวกเราจะรู้สึกแบ
ย่ไปกับมันแย่ไปกับมันแต่นั่นคืออะไรไหมแต่นั่นคือสิ่งที่ดูเขาดูหยินมี่ค่ะเพราะเป็นคุณผู้ชมคือตอนที่โยสัมภาษณ์ถ้าเกิดคุณจำได้ในช่วงแรกที่ว่าโยถามว่ารู้สึกยังไงตอนที่ออกมาเขาจะร้องไห้เขาจะร้องไห้เรารู้สึกเลยว่าเขาจะร้องไห้เพราะตาเขาอะมันมาเพราะอะไรไหมคะเพราะอะไรไหมคะเพราะว่าคุณผู้ชมคะคนคนหนึ่งนะวันหนึ่งเนี่ยอยู่ในที่ที่หนึ่งแล้วอยู่ดีๆมารับรู้ว่ามีคนเกลียดเราโดยที่เราไม่รู้มันเจ็บปวดจากการที่ต้องโดนเกลียดถูกไหมคะโดยที่เราไม่รู้ตัวโดยที่เราไม่รู้ว่าเราทำอะไรผิดคือแม้ห้างบางครั้งสิ่งเล็กๆน้อยๆสิ่งที่เราทำเนี่ยมันทำให้คนอื่นเนี่ยรู้สึกกระทบอะเราก็รู้สึกแย่นั่นคือสิ่งที่โยอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าให้รู้จักกับน้องผู้หญิงคนนี้เนื่องจากว่าเราในความที่ว่าเราได้สัมภาษณ์เขานะคะแล้วก็ได้เห็นเขาเนื่องทำไมไหมคะเพราะว่าต่อไปนี้เขาอาจจะมีงานอีกมากมายแต่ว่าเราก็ไม่อยากจะให้คนดูหามายถึงว่าหลายๆอย่างตัดสินใจหรือว่าติดภาพเดิมๆของเขาเป็นคนใจดีมีเป็นคนใจดีรักเด็กรักสัตว์เนี้ยนะนี่รักเด็กไหมคะรักค่ะรักเด็กไหมคะผมอะรักเด็กจริงครับรักเด็กเด็กๆนะคะเด็กจริงอะเด็กเด็กเล็กๆเด็กคาเราเนี่ยผมรักแล้วแล้วเด็กขึ้นมาโตอีกหน่อยรักไหมคะ